ก็กราบสวัสดีกับท่านสมาชิกทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้อยู่กับช่องจิ๊บซากุระในกันเช่นเคยนะครับก็อยู่กับแอดทากิตนะครับแต่คลิปนี้แอดทากิตก็คงไม่ได้ปรากฏมาเป็นหลักๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อาจจะมีแอดมายะมาเป็นนักพากย์ร่วมนะครับแต่จะเป็นนักพากย์หลักประจำคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแอดมินหลังบ้านนะครับก็คือแอดโซกายนั่นเองนะครับจะเป็นผู้ช่วยหลังบ้านของแอดมายะนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เราก็เข้าสู่เกี่ยวกับการรีวิวแบงดีมเซิร์ฟญี่ปุ่นกันอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้คุณภาพต่ำหรืออะไรก็ขออภัยกันล่วงหน้ากันด้วยครับเนื่องจากว่าแอทากิก็ช่วงนี้จะติดกิจกรรมเยอะนะครับทั้งกิจกรรมที่ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับก็คือว่าผมก็จบการศึกษานั่นแหละแล้วก็ทั้ง ETC นะครับอื่นๆนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้จะเป็นไงก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่กับอีเวนต์จงแบ่งสะพังณทุ่งทุรกันดารหรืออีกชื่อนึงคือหญิงสาวบุพภาเอ๋ยประเภทของอีเวนต์นี้ก็คือมิชชั่นไลฟ์อีเวนต์ไทโบนัสของอีเวนต์นี้ก็คือเพียวไทหรือไทเขียวนั่นเองเวลาเริ่มต้นของอีเวนต์ก็คือวันที่10สิงหาคมเวลาบ่ายโมงและเวลาสิ้นสุดของอีเวนต์นี้ก็คือวันที่19สิงหาคมเวลา 6:59 นาทีเนื้อเรื่องย่อของอีเวนต์นี้จะเป็นสมาชิกของวงพาสเทลพาเลททุกคนนั้นกำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าแข่งขัน TAS รอบแรกอย่างไรก็ตามนาโอที่ได้เห็นพวกเขากำลังฝึกซ้อมอยู่ได้พูดประโยคนึงออกมาไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยโดยสาเหตุนั้นมาจากมารุยามะนั่นแหละในส่วนถัดมานะครับก็คือจะเป็นส่วนของตัวละครประจำอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครประจำอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวละครวงพาสเทลเหมือนเดิมนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของอายะ5ดาวนะครับตัวที่2ครับก็จะเป็นของเฮนะ5ดาวครับตัวที่3ก็จะเป็นของมายะ4ดาวครับแล้วก็การรางวัลนะครับก็จะเป็นของทางจิระโตะ3ดาวแล้วก็จะมีอีฟ2ดาวนั่นเองครับอันนี้ผมขอพูดสรุปแบบรวบยอดเลยนั่นเองนะครับซึ่งในอีเวนต์นั้นเราจะสามารถเล่นได้ทั้ง2โหมดนั่นก็คือโหมดฟรีไลฟ์และมัลติไลฟ์โดยจะมีโบนัสที่เชนกันอยู่5โบนัสได้แก่โบนัสที่1โบนัสตัวละครซึ่งจะเป็นตัวละครตามข้างต้นที่ได้ขึ้นไปเมื่อ5ตัวที่แล้วจะได้บวกโบนัส 20% ต่อไปโบนัสที่2คือโบนัสไทป์ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ตัวละครที่มีเพียวไทป์ได้บวกอีก 10% เมื่อตรงตามเงื่อนไขของ1และ2จะได้บวกโบนัส 20% ต่อไปโบนัส3โบนัสการ์ดตัวละครจะได้รับโบนัสบวกอีก 20% ต่อไปโบนัสที่4คือโบนัสมาสเตอร์แรงจะได้โบนัสบวกตามแรงที่คุณมีโดยบวกได้มากสุดถึง 15% การ์ดแนะนำตัวละครมารุยะฮายะการ์ด5ดาวบวกได้มากสุด 85% มีคาวะฮินะบวกได้มากสุด 85% และยามาโตะมายะบวกได้ 76% ในส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของรางวัลประจำอีเวนต์นี้ครับส่วนของรางวัลชิ้นที่1นะครับก็จะเป็นส่วนของอีฟ2ดาวนะครับซึ่งอีฟ2ดาวจะเป็นการ์ดไทยแฮปปี้นะครับจะมีชื่อการ์ดว่าอันวีเพอร์เพลนั่นเองครับอันวีเพอร์เพลนั่นเองซึ่งเงื่อนไขนะครับเราจะต้องทำคะแนนได้ 30,000 คะแนนขึ้นไปนะครับจะมีชื่อสกิลว่าแต่ชนะให้ได้เยอะๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถเลเวล5นะครับก็คือเราจะต้องเมื่อกดโดนสกิลเมื่อเรากดโดนเกรดขึ้นไปนะครับจะปัดเป็นเพอร์เฟคทันทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มสกอร์อีก 10% ไปเวลา8วินาทีนั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของแลสติกเกอร์นะครับซึ่งแลสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นรูปของฮินะนั่นเองครับก็คือการ์ดนาตูตัวที่2นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับก็คือเราต้องทำคะแนนของอีเวนต์ให้ได้ 50,000 คะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งจะมีชื่อข้อความว่าดีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดใบที่3นะครับก็จะเป็นของรางวัลใหญ่ประจำอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นการ์ดของจิซาโตะ3ดาวนั่นเองครับเป็นการ์ดไทคูนั่นเองซึ่งจะมีชื่อการ์ดว่าเพื่อที่จะได้เห็นหน้าแห่งความยินดีนั่นเองนะครับเราจะต้องทำคะแนนให้ได้ 150,000 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้การ์ดใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีชื่อสเกลว่าแฟนๆทุกคนนั้นย่อมเป็นอันดับแรกนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถก็คือเมื่อเรากดได้กูดขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟคทันทีนั่นเองนะครับเราก็จะเพิ่มสกอร์อีก 40% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนั่นเองนะครับโดยข้อมูลของตู้กาชาประจำอีเวนต์นี้ตู้กาชาประจำอีเวนต์นี้ในชื่อภาษาไทยนั่นก็คือตู้กาชาบุพภากลางพายุหรือคืนที่นอนไม่หลับนั้นปิดกั้นการนิทราเอาไว้ประเภทของตู้กาชานี้เป็นตู้ถาวร
โดยเวลาเริ่มต้นของตู้นั้นก็คือวันที่10สิงหาคมเวลาบ่ายโมงและเวลาสิ้นสุดของตู้นี้ก็คือวันที่21สิงหาคมเวลาเที่ยง59นาทีต่อมาจะเป็นตัวละครพิกอัพเลดตัวละครนี้นั่นก็คือมารุยามะอายะชื่อของการ์ดนี้มีชื่อว่าทำลายกำแพงที่กั้นขวางไว้วงที่สังกัดนั่นก็คือวงพาสเทลพาเลตระดับ5ดาวท้ายของการ์ดนั่นก็คือไทป์เพียวหรือไทป์เขียวสามารถรับได้จากตู้กาชาบุปผากลางพายุหรือคืนที่นอนไม่หลับนั้นปิดการนิทราไว้ชื่อสกิลฉันน่ะเป็นนักร้องนำนะความสามารถเพิ่มสกอร์ 130% เป็นเวลา7วินาทีต่อเมื่ออัพสกิลจนถึงเลเวล5เท่านั้นการ์ดนี้มีชื่อว่าพวกเราอยู่บนขอบผาแล้วนะตัวละครหลักในการ์ดนี้นั่นก็คือฮิคาวะฮินะวงที่สังกัดวงพาสเทลพาเลตระดับ5ดาวท้ายของการ์ดคือท้ายเพียวหรือท้ายเขียวสามารถรับได้จากตู้กาชาบุปผากลางพายุหรือคืนที่นอนไม่หลับนั้นปิดกั้นการนิทราไว้ชื่อของสกิลมีชื่อว่าช่วยแสดงความตื่นเต้นให้ดูหน่อยสิความสามารถการกดแบทขึ้นไปจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์และเพิ่มสกอร์อีก 110% เป็นเวลา 7.5 วินาทีต่อเมื่ออัพสกิลจนถึงเลเวล5เท่านั้นการ์ดต่อมามีชื่อว่าที่วิ่งอยู่ตรงหน้านั้นตัวละครหลักของการ์ดนี้นั่นก็คือยามาโตะมายะวงที่สังกัดวงพาสเทลพาเลตระดับ4ดาวท้ายของการ์ดเป็นไทป์เพียวหรือไทป์เขียวตามเดิมสามารถรับได้จากตู้กาชาบุปผากลางพายุหรือคืนที่นอนไม่หลับนั้นปิดกั้นการนิทราไว้ชื่อสกิลช่างเป็นเสียงเพลงที่น่าตื่นเต้นเลยค่ะความสามารถเพิ่มสกอร์ 110% เมื่อกดได้เกรดลงไปจะลดลงเหลือ 90% แทนเป็นเวลา7วินาทีต่อเมื่ออัพสกิลจนถึงเลเวล5เท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์กันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบอะไรก็สามารถติดติงกันได้นะครับแต่ก็น่าครับก็คลิปนี้ผมไม่ได้เป็นคนพักหลักๆครับก็สไตล์การรีวิวอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับหรือมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ผมจะต้องมาชี้แจงครับก็คือเรื่องแรกนะครับก็คือแอดมินใหม่อ่ะตอนนี้เราได้แอดมินใหม่มาแล้วนะครับเอานับตอนที่ยังไม่ประกาศครับก็คือแอดนารามิตอนนี้ผมไม่ใช่แอดนารามิแล้วนะครับขนาดนี้แอดนารามิถูกเปลี่ยนเป็นแอดสกิลแล้วเพราะว่าจะมีแอดนารามิคนใหม่เข้ามาแล้วครับแต่ตอนนี้แอดนารามิคนใหม่ถูกประจำการในเพจนั่นเองนะครับจะยังไม่ได้ประจำการใน YouTube นะครับเรื่องที่2ครับก็คือแอดทากินะครับในคลิปหน้าแอดทากิอาจจะไม่ได้กลับมารีวิวนะครับชั่วคราวเนื่องจากว่าแอดทากินะครับติดกิจกรรมเหมือนเช่นเคยครับแต่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นของงานระดับจังหวัดนั่นเองครับก็คืองานกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับทำให้แอดทากินั้นไม่สามารถอาจจะไม่สามารถมารีวิวกันได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดไปได้ก็จะพยายามรีวิวนะถ้าเกิดทำได้แล้วก็อาจจะเชิญแอดนารามิมาร่วมภาคนั่นเองนะครับก็อันนี้คือ2หัวข้อหลักนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจิ๊บสักเลยในนี้นะครับก็ทั้งแอดทากิแอดมายะแล้วก็แอดโซกายก็ขอเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับก็เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ